สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Exila Gamer TV นะครับกลับมาอยู่กันกับเกมเอาชีวิตรอดในดินแดนไวกิ้งอันนี้เป็นซีซั่นที่2แล้วนะกับเกมอัสกานะครับมาลุยกันต่อเริ่มมานี่เดี๋ยวขออาหารก่อนนะอาหารหมดวันนี้เราก็ยังมีงานให้ทำอย่างต่อเนื่องนะครับหยิบหอยมากินเลยกินหอยแป๊บอาหารนี่เริ่มจะขาดแคลนแล้วนะเนื่องจากเราไม่ได้ไปล่าเนื้อเลยนะครับแต่ว่าเรายังมีงานอื่นที่ทำอีกอะงานยังเยอะอยู่เลยงานก่อสร้างก็ยังมีนะครับแล้วก็ต้องอันนี้ด้วยหาลูกเผาเพิ่มนะครับไปไหนๆก็จะหาลูกเผาเพิ่มเราต้องไปหาโจตันบัตตรงนี้ใช่ไหมได้เราต้องการทหารเลยกันตอนนี้โรงฝึกทหารกำลังจะเสร็จนะครับแต่ยังไม่มีคนที่จะมาเป็นทหารมีหมาไหมเนี่ยสแกนแล้วมีสีเงินตัวหนึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปนะมาเก็บโจตันบัตรตรงนี้ก่อนกระโดดเข้ามาเก็บเฮ้ยเดี๋ยวถูกแล้วกลัวเดี๋ยวมันหยิบเป็นไอ้นี่อุปกรณ์เลเวลต่ำมาอีกหมามาแล้วโอ้มันเจอเราไวมากเลยขนาดว่าเราอยู่เฉยๆนะตอนแรกสู้กันในป่าดิเสร็จหมาแน่เลยมุมมันยังไงหันมันดูเชิงอะไรเอาเฮ้ยนี่ไม่โดนมึนไปดิสับเฮ้ยทำไมมันกัดเราได้มันมึนไม่ใช่เหรอสั่งงั้นมาอีกตัวเนี่ยตัวนี้ไงอะอยากเป็นอาหารอีกตัวเปล่ามาแล้วตี้สามทีแล้วถอยก่อนอีกเข้าไปเฮ้ยมันหลบว่ะมันโดดตี้เอ้าเฮ้ยมีดีเลยสั่งงั้นเดี๋ยวโอ้โหเสียเปรียบเลยเสียจังหวะแล้วพลาดแล้วยาวเลยอ๋อพื้นมันเอียงตี้เนี่ยเล่นจังหวะพื้นเอียงเหรอเรียบร้อยจบไปดิเดี๋ยวปักจุดไว้ก่อนนะตรงนี้มีหมานะครับที่เราล่าไว้แล้วก็เรายังอย่าเพิ่งยุ่งกับหมาไอโจตันบัตเราไปไหนแล้ววะเมื่อกี้ถอยมาแล้วแบบหาไม่เจอเลยนี่อยู่ตรงนี้มาทีเดียวได้2งานเลยคือได้โจตันบัตด้วยแล้วก็ได้เนื้อกลับไปด้วยผมตัวว่าเมื่อกี้พลาดท่านะโดนหมากัดไปนิดนึงนะครับแล้วก็เรายังไม่มีเกราะอะไรเลยด้วยไม่มีเสื้อผ้าพลังป้องกันต่ำโดนหนักเลยบาดเจ็บหนักเสียเลือดไปเยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลองเดินหาพวกแบบสมุนไพรกระเทียมพวกหัวหอมอะไรเงี้ยมันช่วยได้ไม่ช่วยได้เสียงอะไรเซ็กๆอีกแล้ววะตัวอะไรจะมาอีกเปล่าเมื่อกี้เห็นตรงเนี้ยมีสีฟ้าๆอยู่ผมว่าผมเห็นนะหันหาเอ้ยตรงนี้มีเนินอะไรเนี่ยเนินเฉยๆแหมไม่มีแร่อีกนะอันนี้มาออกอีกด้านแล้วเอ้ยเมื่อกี้ผมว่าผมเห็นสีฟ้าๆจริงนะว่าตาไม่ฝาดนะอยู่ใกล้ๆตอนที่เราสู้กับหมานู่นไงใช่ไหมคือตอนสู้กับหมาตาไม่ได้มองมาตามองพื้นที่รอบๆจริงๆมันควรจะต้องมองหมาหรือเปล่าวะไม่มองศัตรูที่อยู่เครื่องหน้าด้านไปมองตรงอื่นตอนนี้โรงก่อสร้างเราใกล้จะเสร็จแล้วนะเห็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะปึ๊บเสร็จไอ้ไม่โรงก่อสร้างโรงเอาไอ้โรงฝึกทหารนะครับบิลดเออร์เรา3คนช่วยกันทำงานนะดูโอเคตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากต้องหาทหารเนี่ยเออแล้วคนตัดไม้มีอยู่ว่าไม่รู้ตอนนี้เมื่อกี้มีเวิร์กช็อปคนหนึ่งมีเวิร์กช็อปหนึ่งมีสโตนมีวูดแล้วนะครับโอเคบิลดเออร์3เดี๋ยวอาจจะต้องมีใครสักคนที่มาช่วยเกี่ยวกับเรื่องฝึกทหารเนี่ยไม่ใช่ฝึกทหารไปเรื่อยเลยช่วยเก็บของเออ
ปทีนี้ก็ไปจัดการกับเจ้าหมานะครับที่เราเชือดไว้นี่ชำแหละซะสองตัวเน้นๆได้เนื้อมาเพียบก็เดี๋ยวต้องให้คนหนึ่งเนี่ยเขาไปคอยแบบไอ้นี่อะไรนะย่างเนื้อนะครับเพราะว่าถ้าเราย่างเองอ่ะมันมักจะไหม้มันมักจะไหม้โอ้ชำแหละนานมากเฮ้ยมันนานไปโอ้แย่แล้วมาอีกตัวนะครับเดี๋ยวนะตัวพอก่อนนะใจเย็นเดี๋ยวสูญพันถอยไปก่อนไปไหนแล้ววะเฮ้ยมันไปไหนวะมาด้านข้างไม่เห็นบอกตัวไม่เห็นคือคิดว่ามันอยู่ข้างหน้าไงกลิ้งหนีไปก่อนกลับไปแล้วกลับไปแล้วอย่าเพิ่งมาดิคนเขาชำแหละเนื้ออยู่อย่าเพิ่งมาดิโอ้ยไอ้นี่มันชอบเล่นแบบเข้าข้างเข้าด้านหลังนี้ถอยก่อนถอยก่อนวิธีการก็คือถอยมานิดนึงแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปเองใช่ไหมมันไม่ไปว่ะไปยังอีกยังอีกตีหัวแล้วนะบอกแล้วว่าตีหัวแล้วนะไปรีบไปไม่อยากฆ่าไอ้ดำดำมันยุ่งว่ะไปได้แล้วไปดำมันยุ่งจริงไอ้ดำมันเป็นนักสู้เดี๋ยวนะเนื้อเราไปไหนแล้วสงสัยเราต้องเดินกลับแล้วแหละท่าทางไอ้ดำมันไม่เลิกนะครับเดินหนีไปจากตรงนี้ก่อนออกไปไหนไม่รู้เนี่ยอย่าละไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำมันจะคุบเราไอ้ดำมันเห็นเราเอาเนื้อไปเอ้ยตรงนี้มีอีกอันนึงเหรออย่าละอย่าละสองลังว่ะมีอีกลังนึงอยู่ตรงนี้เฉยเลยสปรินต์หนีก่อนสปรินต์หนีอย่าละไอ้ดำมันไล่ไอ้ดำมันไล่ไอ้ดำมันไล่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านอยู่ตรงไหนหาบ้านไม่เจอนี่ออกไปไหนแล้วไม่รู้โดนไอ้ดำไล่เลยแบบกดดันเลยเฮ้ยดำไม่เลิกอะดำดำยาดำยาเอาจริงผมหาบ้านไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวหลุดมานี่แล้วเฮ้ยหลุดไปอีกทางแล้วเนี่ยเราต้องกลับไปทางนี้เกือบโดนไอ้ดำจับไปทำเป็นอาหารคือจะจับมันไปทำอาหารมันก็ลองจ้องจะสูบเราอยู่เหมือนกันเฮ้ยมันตามไม่เลิกจริงวิ่งวิ่งอะนี่วิ่งอะเนี่ยโอ้แย่แล้วติดโอ้นึกว่าเสร็จไอ้ดำแล้วมากลับมาถึงเผ่าเราจนได้ไปอ้อมไหนมาไม่รู้ไกลเลยมาถึงแล้วตอนนี้บิลดเออร์ของเรานะครับรู้สึกว่าเขาจะขาดอะไรสักอย่างไอ้นี่ใช่ไหมล็อกนะครับถ้างั้นเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะล็อกอ่ะเดี๋ยวเขาใส่ฟูเอลแป๊บนะปึ๊บหมดพอดีก็สั่งให้คนหนึ่งมาคอยย่างเนื้อกดตรงไหนนี่คนไหนที่มีสกิลสกินนิ่งนี่ละกันเอ็มบ้าขอดูบาร์กนิดนึงนะคนนี้ก็มีสกินนิ่งนะเออคนนี้ก็สกินนิ่งโอ้แต่คนนี้โหดกว่าและไอ้นี่ทำฟาร์มดีกว่าโอเคนี่มาแล้วก็บาร์กนะครับเดี๋ยวนะคนนี้ใช่ไหมเอ็มบลาเอาเนื้อไปแล้วก็เรียกเพื่อนก่อนเรียกเพื่อนเพิ่มคนไหนดีเฮ้ยมีก่อสร้างอีกแล้วต้านทานฤดูหนาวด้วยเอานี่แหละผลิตของแล้วก็ส่งมาฝึกตรงนี้คนหนึ่งเมื่อกี้เห็นแล้วคนที่มีไอ้บาร์กนี่ไงคนนี้มีความสามารถมีลีคอมแบทเป็นดาวอยู่นะส่วนมัจวีอาจจะมีเดี๋ยวรอทำฟาร์มแถวบ้านไปรอบิลดิ้งกันทำฟาร์มไปฝึกก่อนฝึก
มือนต้องการอาวุธใช่ป่ะอาวุธเรามีหรือเปล่าอาวุธไม่มีทำอาวุธแป๊บโอ้ตอนนี้ช่องของมันเต็มด้วยต้องลดปริมาณช่องของลงของอันนี้เหลือ1อันนี้เหลือ1นะครับแล้วก็เพิ่มตัวอาวุธนี้เข้าไป2แทนโอเคเกิดต้องการอะไรเกิดต้องการช่องว่างสำหรับทำอุปกรณ์ใช่ไหมที่ขุดกับอันนี้โอเคเอาออกนะครับอ่ะเกิดจัดการเอาหินไปให้นี้ด้วยตัวเรซินนะก็มีหนังนิดนึงแกลิกซีดเอาไปเก็บปึ๊บอ่ะได้แล้วส่วนมัจจุวีช่วงนี้ไม่มีงานก่อสร้างเดี๋ยวก่อนนะคือซุงมันขาดเราต้องหาซุงก่อนเพราะฉะนั้นมัจจุวีไปเก็บของแป๊บหนึ่งแล้วกันช่วงหนึ่งงานกำลังยุ่งไงงานมันเยอะเหมือนมันต้องมีคนนอนคนหนึ่งไหมแนนนะคนตัดไม้เดี๋ยวเราขวานให้เพิ่มอีกอันนึงนี่เป็นขวานใหญ่ติดไว้แล้วก็ส่วนคนที่ทุบหินไปทุบอยู่ไหนวะคนทุบหินเราคนทุบหินเราชื่ออะไรฮาคอนนี่ฮาคอนมีไงเป็นยังไงช่องเต็มฮาคอนช่องเต็มเอาที่ทุบหินไปอีกอันนึงแล้วยืนเฉยๆไปก่อนแล้วกันดูแล้วเราต้องอัปเกรดนะครับเดี๋ยวนะคือถ้าไปตัดไม้ข้างล่างนี่ไม่รู้ว่ามันจะเอาขึ้นมาได้ป่ะนะไม่แน่ใจเลยเพราะว่าทางมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ลองดูก็ได้ตัดด้านนี้ละกันช่องเก็บหินเต็มมันต้องอัปเกรดก่อนนะกินน้ำระหว่างพักเหนื่อยกินหอยด้วยปึ๊บชืบปุ๊บโผล่ลมมาทางนู้นอีกแล้วอยากให้ลมมาทางนี้มันก็ลมไปทางนู้นทุบไปเรื่อยๆเอาซุงไว้ปึ๊กได้มาแล้วว่าแต่เฮ้ยเดี๋ยวเราไม่มีบิลเดอร์แล้วนี่ว่ะบิลเดอร์เราสั่งไปพักงานหมดแล้วเนี่ยต้องขนเองนะครับค่อยๆเดินขึ้นไปเอ้ยขึ้นได้อยู่โอเคขยายนี้ก่อนเลยตรงหาควันนี่แหละนี่มัจจุวีบอกว่าให้ไปปักธงเพิ่มทางการมัจจุวีแหละมาทำงานก่อนเลยมาเป็นบิลเดอร์ไปช่วยกันขนหินก่อนเลยข้างล่างเนี่ยไอ้ไม่ใช่ขนหินขนไม้มาเร็วๆเลยมัจจุวีปึ๊บใส่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตัดไม้เพิ่มตรงนี้อีกเอาต้นใหญ่นี่แหละตัดไว้ก่อนเลยเผลอปั๊บเดียวทุ่มหนึ่งแล้วกำลังจะมืดนะรู้สึกว่าเราต้องทำที่นอนด้วยใช่ไหมถ้าไม่ผิดเหมือนจะลืมพักเหนื่อยแป๊บมีเวลาอีก5นาทีเพื่อนคนใหม่ถึงจะมานะครับนี่เราตัดทิ้งไว้เลยแล้วกันไม้เนี่ยที่เหลือเราจะปล่อยให้มัจจวีทำงานก่อสร้างไปหาคนอันนี้มันใกล้ได้แล้วรออีกแป๊บหนึ่งนะเพื่อน
แล้วก็มีอะไรครับคนนี้เอมบ้าต้องการเนื้อเพิ่มนะครับแสดงว่าอันเก่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมถ้างั้นเราก็จะสั่งให้เขาออกมาสร้างบ้านเหมือนเดิมนี่ไงได้เนื้อขอก่อนแล้วกันนะขอกินสักนิดนึงไม่งั้นคนอื่นกินหมดไม่ได้กินสักทีเสร็จไปหนึ่งฮาคอนไปขุดหินต่อแล้วเดี๋ยวเราดูเรื่องอันนี้นิดนึงตรงนี้นะพวกข้าวของนะครับเอ้ยมีไฟเบอร์มาเยอะเลยใช้ได้แล้วก็ไฟวูดก็มีค่อนข้างเยอะเหลือพวกไม้นี่แหละที่ไม่มีเอ้ยแล้วนี่อะไรโอ้ก็ตกใจกระดูกนี่เองนึกว่าขยุงขยะอะไรมาทิ้งติดเดินติดกันเองมืดอีกแล้วเข้าสู่ภาวะความมืดเหมือนเดิมของประมาณนี้น่าจะโอเคนะที่เหลือเราติดไว้เองดีกว่าทำเป็นเชือกติดไว้ตอนก่อสร้างนะครับผมลืมดิคือคนที่แบบฝึกอ่ะผมรู้แล้วทำไมมันไม่ฝึกเราลืมสั่งให้แบบฝึกไอ้นี่ไงเราไม่ต้องการบูยเซอร์เราต้องการวอริเออร์นักรบนี่นักรบเราแล้วนักรบอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าจะไปบวกกับหมาหรือเปล่าน่าจะไม่น่าจะไม่โอเคมาว่างๆยามมืดก็ต้องสั่งปรับพื้นเพื่อขยายพื้นที่เพิ่มพื้นที่หมู่บ้านนี่ปรับเพิ่มด้านนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะปรับได้หรือเปล่ามันอาจจะสุดแค่นี้ก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นเหมือนนี่ละเหมือนเป็นหลุมลงไปนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปสร้างเป็นอย่างอื่นได้เห็นนะมันไปซ้อนกันเลยเฮ้ยปรับได้เฉยไม่น่าเชื่อตอนแรกนึกว่าไม่ได้นะซึ่งปกติมันก็จะไม่ได้ใช่ไหมโอเคพักกินน้ำแป๊บฝนตกอีกแล้วแล้วก็เราต้องสร้างกระท่อมนอนเพิ่มนะครับที่นอนเพิ่มบ้านอันใหม่เรายังสร้างไม่ได้เราต้องการเกเตอร์ฮัทแบบอัปเกรดก่อนจริงๆมันก็ใกล้ได้แล้วนะแต่เดี๋ยวเพื่อนมันจะมาแล้วอะนอนเชลเตอร์อีกอันนี่มั้ยเนี่ยหรือว่าเราจะอัปเกรดเกเตอร์ฮัทก่อนจริงๆอัปเกรดก่อนได้ไปขนไม้ที่เราตัดไว้เมื่อกี้นี่ล็อกนะครับขึ้นไปปึ๊บเฮ้ยดูเหมือนว่าคนตัดไม้มันจะไปบ้าเก็บไฟเบอร์ให้เราเยอะเกินเดี๋ยวใจเย็นเราลืมสั่งให้หยุดไงไฟเบอร์มันเยอะไปเดี๋ยวนะคนตัดไม้ใจเย็นไฟเบอร์ไม่ต้องเยอะแล้วเอาธรรมดาสติ๊กก็ไม่ต้องธรรมดาตอนนี้ต้องการล็อกนะครับล็อกกับลองสติ๊กลองสติ๊กก็ไม่ต้องเยอะก็ได้เอาล็อกอันดับหนึ่งประมาณนี้นี่เซฟแนนนะเดี๋ยวแนนนะจะหลอนไปเก็บล็อกมาก่อนแนนนะแนนโนนี่สติ๊กนี่นี่ไงลองสติ๊กใกล้จะเสร็จแล้วเพื่อนคนใหม่มาแล้วนะครับชื่ออีกิวอีกิวเดี๋ยวนะเราต้องทำอันนี้ใช่ไหมทำไมมันกดไม่โดนนี่โอเคเราขาดอีก2นะครับตอนนี้อีกิวไม่มีบ้านนอนอีกิวเครียด
ีกิ้วใจเย็นนะอีกิ้วกำลังสร้างให้เลยเนี่ยยังไม่ได้สร้างบ้านให้นะคือสร้างอันนี้เพื่อปลดล็อกสร้างบ้านอีกทีนึงอ่ะทุบเฮ้ยอีกิ้วทำงานด้วยเออลืมดูคนใหม่เลยนะอีกิ้วนะครับอีกิ้วเป็นคราฟติ้งด้วยสายคราฟผู้วิ่งเร็วโอเคงานคราฟเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้นิดอ๋อต้องการธงตัดไม้เพิ่มนะครับเราก็มีเยอะแล้วนะนี่ยังตัดไม่หมดเลยจะต้องการธงอะไรอีกวะงงว่ะอ๋อไม่ใช่เอ้ยแต่มันก็นิดมาร์กเกอร์ใหม่จริงนะแต่ว่ามันบอกว่าเต็มนะแปลกงงกับมันงงกับมันแท้ๆอ่ะไม่เป็นไรมาดูเรื่องพื้นตรงนี้ดีกว่าผมปรับผิดไปกดไอ้นี่สกรอมันก็หมุนใหญ่เลยตรงนี้เราปรับพื้นได้อีกนะทำการสั่งปรับพื้นไปด้านนี้ผมว่ามันน่าจะวางบ้านได้นะแต่เดี๋ยวรอเช้าก่อนนะครับตอนนี้เรามองไม่เห็นเราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงมันมืดมันมืดทำอะไรไม่ได้เอาจริงเรามีไอ้นี่เยอะนะตัวเชือกเยอะเปิดไฟสักนิดเปิดไฟสักนิดนี่ขยายด้านนี้ดีกว่าอ้าวตรงนี้มีบ่อน้ำอยู่นะบ่อน้ำมันจะขวางหรือเปล่าไม่รู้นี่แหละตรงนี้เราปรับเองก็ได้มาอยากทำไอ้นี่แล้วอ่ะสโตนแลนเทิร์นนะครับต้องทำอ๋อเราต้องทำฟิมมี่ทอนอันหนึ่งอยู่ดีนะแล้วก็เวิร์กช็อปฮัทนะครับโอ้เรามีแล้วนี่ก็แค่ทำไอ้ตัวฟิมมี่นี่ก็เสร็จนะอย่านะหามุมก่อนมืดเหลือเกินเอาตรงจุดที่มีน้ำจะได้มองเห็นนี่แหละโอเคทำอันนี้อันแรกนะเพื่อนๆไปปรับพื้นต่อเหนื่อยแล้วอ่ะต้องพักเหนื่อยต่อไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาตรงนี้เดี๋ยวเช้าปุ๊บจะได้ทำบ้านอันใหม่นะน่าจะได้แล้วมั้งนี่เรียบร้อยอีกหนึ่งเสร็จเปิดไฟแป๊บมองไม่เห็นเลยได้ยังบ้านนี่ไงคอตเทจกระท่อมนะครับมุมนั้นไม่ได้อาจจะต้องมุมนี้นี่ไงมุมนี้ได้ถ้ามุมนี้เดี๋ยวผมดูพื้นด้านนี้นิดนึงมันต้องมีอะไรสักอย่างที่แบบไม่ค่อยเรียบแน่เลยเช้าอีกแล้วนี่24แล้วก็ตัดหญ้าตรงนี้ทิ้งแป๊บสวยเรียบร้อยทีนี้แหละน่าจะได้แล้วนะมาเราก็ปรับพื้นตรงนี้ให้เสร็จนะครับตรงนี้จะชนหินพอดีรอบนี้หมู่บ้านที่แคบแต่ว่ามันเป็นแผน
แผนที่เราวางไว้ระยะยาวคือเดี๋ยวจะขยายไปอีกโซนหนึ่งโซนนี้อาจจะประมาณสัก10คนนะครับเอาล่ะมาเตรียมสร้างกระท่อมนะครับตรงนี้เดี๋ยวนะก่อนจะสร้างกระท่อมอ่ะลืมดูไอ้นี่เลยไม่รู้ว่ามันจะมาทับกันหรือเปล่าแย่ละเพราะว่ามันต้องใช้พื้นที่ด้วยใช่ไหมผมลืมไปเลยอ่ะเดี๋ยวนะถ้างั้นลองมาปรับตรงนี้ก่อนนะปรับแป๊บไอตัวเวิร์กช็อปอ่ะมันชอบเนื้อที่โดนกันไงถ้าตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องมาตรงนี้ก่อนเนอะกระท่อมนะครับมาด้านนี้ดีกว่าชัวชัวเอาชัวชัวมาด้านนี้สบายใจกว่านี่กระท่อมนี่แบบนี้เลยหันหลังชนตรงนู้นดันเข้าไปดันเข้าไปได้ถึงไหนประมาณนี้แหละนี่สวยปักธงแป๊บตรงนี้เดี๋ยวผมปรับเองได้เพื่อนไปเพื่อนไปทำกระท่อมก่อนเลยเดี๋ยวไม่มีที่นอนแล้วจะยุ่งเหนื่อยรู้สึกว่าวิ่งนี่เหนื่อยกว่าทำงานอย่างนี้สตามิน่ามันลดเร็วมากตอนวิ่งนะครับอย่างนี้อยากให้สตามิน่ามีตลอดต้องยังไงฝึกวิ่งฝึกซ้อมการวิ่งปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็เราจะมาอัปเกรดตรงนี้ด้วยนะครับกด Q ไม่ใช่กด T Workshop Hut นะครับนี่ปักธงต่อเลยรู้สึกว่านายทหารของเราถ้าจำไม่ผิดเขาต้องมีโล่ด้วยใช่ป่ะผมยังไม่ได้ทำโล่ให้เลยถ้าเป็นไอตัวเขาเรียกอะไรนะนักสู้อ่ะเดี๋ยวนะถ้างั้นเราต้องเอาอันนี้ออกไอมีดนะครับมีดลดไปอันหนึ่งแล้วก็ทำโล่เพิ่มอีกหนึ่งนะครับนี่ใส่ไปโลดเดี๋ยวนะเพื่อนบอกว่าไม่มีโล่ต้องคราฟโล่นี่เดี๋ยวคราฟให้ได้แล้วเพื่อนไปไหนแล้วอันนี้นี่เอาเฮ้ยแล้วโล่ไปไหนคราฟแล้วนี่เมื่อกี้เอ้ยหายจริงอ่ะแล้วโล่หายไปไหนอ่ะหรือเมื่อกี้เรากดคราฟไม่ติดโอ้ยสติ๊กโดนแย่งไปก่อนเหรอมีการขโมยอีกสติ๊กโอเคเดี๋ยวทำโล่ให้เพื่อนแป๊บหนึ่งแย่งทำแล้วมั้งแย่งทำซะแล้วมั้งนี่ไงได้แล้วโล่นะครับเอาทีนี้2อันเลยเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นอ่ะโล่เอาไปแล้วจบนะส่วนอันนี้หรือผมจะใช้เองอะโล่อันนี้เอามาใช้เองก็ได้วะปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วหลังๆเนี่ยไม่ค่อยถนัดการ์ดมันการ์ดไปปุ๊บมันก็ไอ้นี่อยู่ดีนะคล้ายๆแบบโดนเขาเรียกอะไรนะโดนตีแตกอยู่ดีโอเคแล้วก็อันนี้อุปกรณ์อันเก่าผมสุดท้ายก็ต้องทิ้งจะได้แหละไอ้คอนทุบเนี่ยคอนทุบหินรุ่นเก่าของโบราณเราไม่ใช้นี่สวยต่อไปเราต้องทำอะไรฟาร์มใช่ไหมฟาร์มมันต้องมีนะครับแพลนฟาร์มนี่ควรจะมาด้านนี้นะถ้างั้นก็ต้องมาดูด้านนี้นิดหนึ่งนะครับเป็นเบิร์ดหมดเลยอะต้นเบิร์ชทั้งนั้นปรับพื้นนี้เต็มที่ก่อนให้เต็มเลนมาก่อนปึ๊บกลางไปนี่แหละ4คูณ6กับด้านนี้โหด้านนี้มีหลุมเฉยมีลุ่มได้ยังไงเอาหิวน้ำกินน้ำแป๊บโอเค
แล้วก็ปรับพื้นตอนนี้นักสู้ของเรานี่แบบพร้อมเออมีเพื่อนคนนึงไม่มีที่นอนนี่มายังทำยังไม่ได้ทำให้เสร็จเลยเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีคนนึงอ่ะอีกิวนะอีกิวยังไม่มีที่นอนนะครับต้องรีบทำอันนี้ให้เสร็จโอ้ใช้ของแบบเยอะมากมาช่วยกันเราต้องรีบแล้วหิน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 ตั้ง7นะหินไม่มีด้วยเดี๋ยวผมอาจจะต้องเป็นคนที่ไปขุดหินเองนะไม่หินมีอีกไหมได้มาทีละหนึ่งแล้วก็หลังจากนี้เราน่าจะต้องทำไอ้นี่แหละขุดเหมืองนะครับเดี๋ยวดูกันนะว่าทำได้หรือยังได้แล้วนะครับเพราะว่าในเหมืองอ่ะก็มีหินค่อนข้างเยอะจริงๆสั่งทำเลยก็ได้นะพูดถึงเดี๋ยวนะไอ้ลำนี่ไม่เวิร์กเออเอาอุปกรณ์เราพังอีกเดี๋ยวทำอุปกรณ์แป๊บที่ขุดนี่ขาดกิ่งไม้4ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาหยิบตรงนี้เลยก็ได้มั้งที่ขุดนะครับนี่อันนี้พอดีเออช่องของมาแล้วนี่แหละเพิ่มไป2มีด1พอเอ้ยกดผิดนะไปกดลบอีกแล้วมีด1ก่อนเออโอเคนะประมาณนี้ก่อนตรงนี้มีกอหญ้าเฉยมาแล้วก็ด้านนี้นะครับเดี๋ยวจะทำเป็นฟาร์มนะคราวนี้ขาดอะไรครับเอมล่าต้องการลาสโตนต้องการโฮเพื่อปรับระดับเทอร์เรนนะครับโอเคแล้วเธอไม่ไปหยิบที่โกดังเอาวะซะอย่างนั้นในนี้โฮเยอะแยะเลยเนี่ยมาสั่งทำฟาร์มกันดีกว่าฟาร์มนี่ไงฟาร์มนี่เอาไว้ตรงนี้เลยมันจะใกล้ลงฝึกเกินไปไหมเนี่ยแต่มันก็ไม่เป็นไรนะพูดถึงใช่ไหมหันหน้าทางนี้ด้วยก็กำลังดีเฮ้ยเดี๋ยวนะเวลาฟาร์มเนี่ยมันเก็บของมันอยู่ด้านนี้นะครับเออผมว่าเข้ามานี้นิดนึงก็ได้อย่างนี้ดีกว่านี่แหละสวยตอนนี้ต้องการอะไรหินใหญ่เหรออีกก้อนหนึ่งนะครับใหญ่ก้อนน่าจะยังไม่ได้ถ้างั้นสั่งทำเหมืองไปเลยด้วยเคปเอนทานโอ้ตรงนี้ก็ใช้หินใหญ่เหมือนกันบ้านเสร็จแล้วโอ้ยังไม่ครบนะโอ้ใช้เชือกอีกอย่างเยอะเลยแต่ไม่เป็นไรเรามีไฟเบอร์เยอะอยู่เดี๋ยวคราฟไฟเบอร์ก่อนนี่เชือกเฟดเสร็จไปอีกหนึ่งโอเคอันนี้นะแล้วก็ฟาร์มนะครับโอ้ฟาร์มตรงนี้ก็ใช้เชือกใช่ป่ะต้องการอีกหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตรงเหมืองนะตรงเหมืองก็ใช้เชือกอีกเยอะเลย3โมงแล้วบ้านยังไม่เสร็จเลยโอ้มันต้องใช้ไม้อีก10อ่ะต้องช่วยตัดแล้วล่ะไม้ไม่พอนะครับบิลเดอร์3เนี่ยแต่ไม้อ่ะไม่พอเดี๋ยวเราตัดเองก็ได้มา
จะช่วยแล้วไม้นี้แบบต้องการอาหารสารตอนนี้ที่เล่นก่อนหน้านี้คราวที่แล้วใช่ป่ะซีซั่น1คนตัดไม้เยอะไม้เยอะเกินสร้างไม่ทันนะพอรอบนี้เน้นคนตัดไม้น้อยนะครับกลายเป็นไม้ไม่พอต้องมาตัดเองแต่ไม่เป็นไรตัดเองมันคุมปริมาณง่ายกว่าไม่งั้นมันออกมาเยอะเกินเนี่ยเยอะมากไปก็ล้นเปล่าๆเหนื่อยๆๆ นี่ล็อกด้วยใช่ไหมล็อกก็ต้องตัดต้นใหญ่ต้นเฟอร์นี่กำลังจะหิวอีกแล้วลงอาหารแล้วยังไม่ได้ทำเลยเนี่ยอีกหนึ่งอย่างนะเหนื่อยหมู่วันนี้นี่แบบสั่งสร้างเยอะมากคือพัฒนาแบบก้าวกระโดดนะครับใช่ป่ะเปลี่ยนเป็นกระท่อมอัพไอ้ลงอัพเกรดไอ้ลงสร้างอุปกรณ์แบบหรูอัพเกรดลงสร้างอุปกรณ์แบบหรูนะแล้วก็ทำเหมืองอีกกระท่อมใหญ่อีกตัดไว้ประมาณนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมว่าบิลเดอร์มันเยอะไปนิดนึงมัจวีนะครับให้มัจวีมาดูแลตรงนี้นิดนึงดีกว่ามัจวีมาช่วยเก็บของก่อนรู้สึกว่าเดี๋ยวอาหารจะไม่พอเนี่ยหมดแล้วเริ่มหมดแล้วมีหัวหอมแล้วก็ที่เราต้องการสุดคือเบอร์รี่นะเบอร์รี่ผักกาดเงี้ยเอามาก่อนแครอทเนี่ยเยอะๆหอยเงี้ยนะไข่นกก็ได้เอามามาจัดมาโอเคดูเหมือนว่าผมอาจจะต้องไปเอาไอ้เนื้อก้อนสุดท้ายเมื่อกี้มาหรือไม่ก็ต้องหาใหม่อ่ะเบอร์รี่หมดแล้วด้วยนี่ๆๆแถวนี้มีเก็บกินแป๊บหมามาเร็วกี่ตัววะกี่ตัวไม่รู้โหมันแยกออกสักข้างอย่างนี้ด้วยไม่ให้ไปไหนมาอีกตัวแล้วมาดิตัวนู้นก่อนหลบครับปากหลบหนีอีกทีนึงฟาดหมื่นแล้วได้แล้วหนึ่งเฮ้ยมันหลบวะมันหลบหันเนื้อแป๊บจะมืดแล้วเนี่ยมาพร้อมทุบก่อนด้วยมันโดดมามันไม่โดดด้วยทุบอีกทีนึงโดดไหมเอ้าหนีเฉยฟังงั้นเนี่ยอุตส่าห์ทุบจนเกือบมึนแล้วมาอีกแล้วมาเอ้ยไม่โดนนี่มึนแล้วทุบให้ตายเรียบร้อยเอ้ยมีหัวหอมด้วยนี่ไหนหัวหอมนี่ขอก่อนโอเคกินหัวหอมฟื้นกำลังฟื้นเลือดได้เนื้อมาอีกนะครับตอนนี้ลูกเผาเราก็น่าจะหิวกันสุดๆอ่ะผมว่าคงหิวกันสุดๆตอนนี้ของกินหมดอ่ะ
รือไม่ลูกเผ่าเรามันก็เอาของกินไปเก็บไว้ที่ตัวกันหมดไม่เหลือให้เรากินมีเราที่หิวอยู่คนเดียวเนี่ยแหละมาแล้วดูความต้องการดิยังไม่มีขึ้นนะว่าใครหิวนะครับไอ้นี่หมดอ่ะไฟหมดนะครับจุดแป๊บ5อันแล้วก่อนนี้จุดไฟไว้นิดนึงเพื่อความสว่างเยี่ยมรอบนี้คงต้องมาย่างเนื้อเองนะนั่งรอนั่งรอแป๊บโอ้ไม้นี่มันขาดอย่างเยอะเดี๋ยวไปเอาไอ้นี่นิดหนึ่งไฟเบอร์ออกหมดเหมือนกันตรงนี้ล่ะไฟเบอร์ตรงนี้เดี๋ยวนะมัวแต่ไปหยิบนู่นหยิบนี่เดี๋ยวเนื้อไม้อีกยิ่งอาหารขาดแคลนอยู่ด้วยรอดีกว่ารอแบบใจเย็นดีกว่าตอนนี้อุปกรณ์ผมกำลังจะพัง2อันนะครับมีขวานกับไอตัวกระบองที่เอาไว้สู้นะได้แล้วเนื้อ1ชุดขอกินสักชิ้นหนึ่งที่เหลือเก็บโอเคเติมน้ำด้วยฝนตกอีกแล้วเหรอโอ้เป็นซัมเมอร์ที่ฝนตกทุกวันไม่ใช่ซัมเมอร์มั้งซัมเมอร์มันฤดูร้อนไม่ใช่เหรอทำไมมันจะตกอะไรกันทุกวันนี่ไงไฟเบอร์เอาหมดเหมือนกันเอ้ยเดี๋ยวนะหยิบผิดที่อันนี้มันเนื้อที่อยู่ในที่วางเนื้อนี่ไงได้แล้วเรียบร้อยมีของอะไรมาตกตรงนี้เยอะแยะลงไปตัดไม้ต่อนะครับเอ้ยเดี๋ยวไม้ก็อยู่นี่เต็มเลยนี่โถแล้วไม่เอาไปสร้างเพื่อนไม่มีที่นอนเนี่ยคนหนึ่งอะเห็นไหมไม่รู้ไปนอนตรงไหนเนี่ยเฉยอะเนี่ยอีกิวอะอีกิวไม่มีที่นอนนะนั่นใช่อีกิวป่ะกำลังทำบางสิ่งอยู่อีกิวกำลังช่วยสร้างนะครับแต่ว่าเขาไม่ไปสร้างที่นอนตัวเองเดี๋ยวเหนื่อยตายพอดีสงสารอันนี้สำคัญอันดับหนึ่งขนไม้มาก่อนนี่ลองสติ๊กตรงนี้ขึ้นยากมันยังดีขึ้นได้นะเนี่ยเหลืออีกแค่5ต้นนะครับคืนนี้แหละเสร็จแน่นอนด้านนี้มันมีให้ตัดบ้างไหมเนี่ยไม้เมยมีเบิร์ดทั้งนั้นเลยน่าจะไม่มีเนี่ยเหลือแต่เบิร์ดนะครับวันนี้บ่อน้ำเบิร์ดหมดเลยนี่ไงตรงนี้ไงนี่มีเฟอร์อยู่เดี๋ยวตัดก่อนเดี๋ยวถ้าเราอัปเกรดอุปกรณ์ให้เป็นอุปกรณ์เหล็กบางอย่างได้นะก็จะตัดพวกต้นเบิร์ดได้นะครับทีนี้งานมันก็จะดีขึ้นไวขึ้นเออเอ๊ะแต่ว่าฤดูแรกนี่เราควรจะทำเสื้อผ้าก่อนไหมชักไม่แน่ใจเหมือนกันว่าควรจะทำเสื้อผ้าก่อนไหมเนี่ยเออตอนนี้เหมือนไฟเบอร์จะขาดอีกแล้วนะ
ไอ้คนตัดไม้คนตัดไม้ไปตัดอะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเดี๋ยวคุมงานไม่อยู่แป๊บนึงตัดมานะผมว่าน่าจะเยอะเกินแล้วตอนนี้แก้งานแป๊บขอไฟเบอร์ขอไฟเบอร์อันดับ1 นะครับแล้วก็บาร์กลงนาโลแล้วก็ลองติ๊กกับล็อกนี่เท่านี้ก่อนมีเดียมไปจุดไฟแป๊บมองไม่เห็นเดี๋ยวนะลองสติ๊กเราไปไหนหมดมาถึงตรงนี้ยังไม่เจอลองสติ๊กนี่ยังไงเอาอะไรอ่ะอีกิวเอาอะไรอีกิวเหนื่อยอีกิวเอาไม้มาเอาไม้มาวางตรงนี้มันจะได้เสร็จไงอีกิวจะมาเดินตามไม่ได้นะนั่งพักไปก่อนเดี๋ยวทำให้มันจะมีกระท่อมหนึ่งอ่ะของไอ้แนนนะเดี๋ยวไล่แนนนะออกก่อนอีกิวมานอนนี่พักก่อนเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวอีกิวมันตายต้องตัดเพิ่มอีกใช่ไหมยองเฟอร์เอ้ยเดี๋ยวต้นนี้ดิต้นเล็กต้นใหญ่ล็อกเยอะลงไปทางนู้นไปทางนู้นกระโดดยันมันลงมาทางนี้อยู่เรื่อยเลยไปไหนละต้นมันหายไปไหนเจอแล้วอ้าวขวานพังอีกเปิดไฟแป๊บไปเอาขวานก่อนนะครับนี่ลงอุปกรณ์เราปึ๊บขอขวาน1อันใกล้จะเช้าแล้วเมื่อกี้ต้นที่ตัดไว้เจอแล้วเฉาะเรียบร้อยเก็บสติ๊กเก็บเรซินลองสติ๊กมาได้แล้วบ้านหลังใหม่บ้านหลังใหญ่เดี๋ยวจะได้เตรียมทำที่นอนต่อนะครับนี่เสร็จแล้วล่ะอันนี้เติมน้ำนี่ยังขาดยังไม่จบมันยังไม่จบเดี๋ยวเอาสติ๊กไปเก็บก่อนนะเราต้องใช้บาร์กนะครับในการทำหลังคามันด้วยไม่ง่ายสติ๊กเก็บแล้วบาร์ก30โอ้บาร์กหมดเหรอเอ้ยผมจำได้ว่าบาร์กมีเยอะนะเดี๋ยวนะทำไมมันอยู่ๆมันมืดวะทั้งที่มันกำลังจะเช้านี่ไงของเพียบเลยเอ้ยรู้แล้วทำไมบาร์กหมดพวกฉีกหมด เดี๋ยวพวกฉีกบาร์กหมดแล้วเว้ยคือเราสั่งงานอะไรเพิ่มไม่ได้เลยนะมันจะแบบเหมือนขาดความบาลานซ์ขึ้นมาทันทีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนด้านนี้น่าจะพอมีบาร์กอยู่นะครับบาร์กเหลือไหมเนี่ยโอ้โหเหลือแต่เรซินดิไฟวูดหมดเลยเรซินไฟวูดเอ้ยบาร์กหมดจริงอะเนี่ยตอนแรกดูแบบเหลือนะนี่ไงนี่บาร์กตอนแรกดูเหลือตอนนี้เริ่มไม่เหลือหมดเนี่ยเอาบาร์กไปยัดได้10นะครับน่าจะต้องไปทำเพิ่มอ่ะไปหาเพิ่มเองบาร์กเอาครับบาร์กก็จำเป็นครับตอนนี้ไปลุยตัดไม้ข้างล่างนี่ต่อสรุปก็ต้องตัดให้มันเละเทะเพราะว่าปริมาณของมันไม่สมดุลกันอ
ปะโปะกระจายบักมาจะเอาแต่บักจะเอาแต่บักตอนนี้ต้องการบักตอนนี้ด้วยตัดมาได้มา5แล้วนะครับปึ้มบักมาแล้วถ้าเราตัดไอ้ต้นสุงอ่ะมันอาจจะได้บักก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นต้นใหญ่เออได้จริงด้วยเยอะอยู่เยอะอยู่ตั้มด้วยเอามาให้หมดไฟวูดไฟเวิร์ดอะไรหยิบมาให้หมดได้บักมาอีก11นะโอ้ลูกเผ่าเรานั่งกันชิวเลยนั่งกันชิวเลยวะมีอาหารเน่าด้วยอาหารเน่านี่เดี๋ยวทิ้งไว้ตรงนี้เพราะว่าเป็นจุดฟาร์มนะทำฟาร์มโอเคขาดบาร์อีก9นะครับแล้วก็เมื่อกี้ไฟวูดเดี๋ยวเอาใส่ไปในแคมป์ไฟแป๊บ9เท่านั้นตัดตรงนี้แหละต้องรีบปลูกไอ้ต้นไฟเบอร์เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราหาไฟเบอร์ไม่พอไม่ทันเพราะว่ามันต้องเอาไปทำเป็นเชือกนะครับแล้วก็มาทำอัปเกรดกับพวกอาวุธอะไรอีกเยอะเลยหมดล้มโอเคเก็บบักต่อเดี๋ยวนะปึ๊บได้แล้วได้มา3เองเหรอโอ้ได้น้อยชะมัดต้องมาตีเอาเองแบบนี้ละทีนี้แหละครบไหมบาร์กขาดอีกหนึ่งมาตัดอีกต้นหนึ่งไม้นี่แบบเกลือแล้วตอนนี้ตอนนี้ทีมงานก่อสร้างกำลังขนไม้ไปสร้างกันอย่างสนุกสนานทำบ้านให้เสร็จก่อนตอนนี้แนนะน่าจะไม่มีบ้านนอนแนนะกะดึกเสร็จนะครับโอ้ยังอีกเหรอยังไม่จบยังเหลือไอ้นี่เชือกอีกนะแล้วก็กิ่งไม้หูงานเยอะจริงช่วงแรกทำไมรอบนี้รู้สึกว่างานมันแบบเยอะจัดเยอะจัดเยอะจัดขนนกนี่เพียบเลยมีเหลือเยอะอย่างนี้มันต้องทำไอ้นี่หรือเปล่าลงธนูเอ้ยก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วกระท่อมสั่งให้แนนะมานอนนะครับกับใครดีฮาคอนแล้วกันฮาคอนมาก่อน2คนนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปทำไอ้นี่เพิ่มนะครับที่นอนเพิ่มนอนติดๆกันได้ไหมมันจะได้แบบเหลือที่ไว้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนี่นอนติดๆกันไปทำที่นอนไปอีก2แล้วกันนะครับคือไม่แน่ใจว่าแท็ตเราเหลือเท่าไหร่
พอหรือเปล่าถึง16นะมีแค่10เองด้วยได้1ก่อนโอเคส่วนอันนี้ยกเลิกไปก่อนนะอันนี้เอาทิ้งไว้ได้อยู่นะครับปักธงด้วยจะได้ทำฟาร์มเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องสั่งงานนะคนมาทำฟาร์มไอเนี่ยคนที่อยู่เกเตอร์ฮัตน่ะผมว่ามันทำฟาร์มได้หรือไม่ก็คนที่ฝึกอยู่แต่คนที่ฝึกอยู่ดีแหละไม่ต้องหรอกนี่ดีกว่ามัจวีนะครับมัจวีมาทำงานทำฟาร์มก่อนเลยอันดับแรกต้องสั่งฟาร์มใช่ไหมสั่งทาร์กสั่งไงวะลืมนี่ๆๆอย่างงี้ก็ว่าลืมทำยังไงเนาะประมาณตรงนี้แล้วกันฟาร์มนี้ก็คือได้4คูณ4นะโอเคเรียบร้อยนะครับ1ฟาร์มทีนี้ต้องมีอุปกรณ์สั่งอุปกรณ์เพิ่มอุปกรณ์ทำฟาร์มคือไอ้ตัวนี้เพิ่มอีก2นะครับเครื่องมือหากินโอเคเราต้องใช้สติ๊กใช่ไหมเดี๋ยวทำเองก็ได้เพื่อนนี่เสียเวลาจริงงานต้องรีบไงงานรีบโป๊ะได้มาแล้ว1เรกเอาไปให้มัจวีนะครับมัจวีมายังโอ้อันนี้ยังไม่เสร็จเหรอโหงานซ่อมนี่อีกเยอะบิลดเออร์เหลือ2คนเอาคนนี้ไม่พอใจแล้วอ่ะต้องการบาร์กเพื่อคราฟติ้งนะครับบาร์กหมดอย่าพึ่งยัวเพื่อนอย่าพึ่งยัวอ่ะบาร์กไปใช้บาร์กทำอะไรวะโลก็มีอยู่แล้วเดี๋ยวน่าจะต้องไปหาอะไรมาเพิ่มอีกนิดนึงโจตันบัตรเพิ่มก็ดีนะพูดถึงกินผักกาดก่อนของกินก็หมดแทบทุกอย่างตอนนี้แย่แล้วไปหาโจตันบัตรต่อนะครับจะเจอหรือเปล่าเหอะรอบนี้รู้สึกโจตันบัตรมันหมดเร็วจังผมมีตรงนู้นเลยอ่ะนี่ทุบหินไปก่อนอีกนิดเดียวพวกเราอดทนผ่านตรงนี้ไม่ได้ก็จะมีของกินกันแล้ววันนี้ได้เม็ดเดียวนะครับอ๋อมันเป็นก้อนเก่าใช่ไหมเราต้องการ5เม็ดนะไปขุดต่อหมาจะมาไหมเนี่ยนั่นไงหมามาอีกแล้วเดี๋ยวรอบหนังนี้ก่อนมาเข้ามาแกเข้ามาเอ้ยมันจะกัดอีกรอบนึงทุบอีกทีปืนเสร็จแล้วเฮ้ยอาวุธแตก
สับด้วยขวานเฮ้ยแตกพอดีของแตกพอดีมาขุดโจตันบัตรต่อนะครับตรงนี้จะหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวรอทหารเราฝึกให้เลเวลขึ้นสักนิดนึงก่อนนะเลเวลการต่อสู้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสั่งให้มาลาดตระเวนตรงหมาเนี่ยไม่ก็ไปลาดตระเวนตรงเหมืองมันจะได้มีเนื้อกินเรื่อยๆจริงๆเหมืองจะเสร็จแล้วด้วยเนี่ยขาดแค่ไฟเบอร์นะครับนิดเดียวเองอะตอนนี้หมาหมดก็ดีนะหมาหมดก็ดีนะจะได้มาเดินเก็บอะไรแถวนี้ได้บ้างก็แต่มีไฟเบอร์บ้างไหมที่จะเบอร์รี่ฮะพักเหนื่อยพักเหนื่อยขุดต่อนะครับไปยังเก็บหินมาก่อนก้อนเล็กเหลือโจตันเนี่ยได้แล้วโอ้เราหิวแล้วด้วยเฟสหินล้นมานิดนึงถ้างั้นหินล้นใช่ป่ะขอดรอปทิ้งไปก่อนนะแล้วก็เราจะคราฟให้เป็นไอ้นี่ไว้มันจะได้ประหยัดช่องขึ้นอีกนิดนึงนะครับเก็บหินมาหินมาแล้วก็เบอร์รี่ก่อนหิวหิวสุดโอเคกิน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 โอเคได้แล้วไปกลับเจอไฟเบอร์พอดีนะแต่ว่าเอ้ยจริงๆยังไม่ต้องก็ได้นี่ครับก่อนเก็บมาไปเหมืองเสร็จนะครับนี่โอเคยังสร้างไปฮิวเดอร์นี่กลับมานี่แบบเรียกเลยขาดอยู่อีกนะฟาร์มถือว่าของยังขาดค่อนข้างเยอะตอนนี้ต้องการสโตนฮาร์เวสต์เมกเกอร์นะครับเหมือนมันเต็มหรือเปล่าหรือยังไงขาดธงเหรอหินเล็กก็เต็มนะเดี๋ยวไปเก็บแป๊บนะครับนี่ก้อนหินเล็กใบมีดกระดูกหนังเรียกเพื่อนก่อนเอามาอีกคนนึงนะแฮนเซนเฮ้ยแฮนเซนเป็นคนปลูกผักเลยอ่ะกำลังดีเลยกำลังอยากได้นะครับโอเคตรงนี้ต้องการเชือกอีก2ไฟเบอร์เราหมดยังเหอะโอ้ยได้อีกชุดนึงพอดีเชือกสุดท้ายแล้วก็เราสั่งงานแก้นิดนึงนะเดี๋ยวรอคนใหม่มาก่อนก็ได้แฮนเซนมาทำฟาร์มแทนใช่ป่ะถ้างั้นมัดวีเดี๋ยวไปหาของเหมือนเดิมนะครับผมเปิดไฟแป๊บนะมืดเหลือเกินจุดไฟนิดนึงดีมากมัดวีมาอยู่กระท่อมเหมือนเดิมนะหรือไม่ก็ทำเอ้ยจริงมันทำสองคนได้นี่ว่ะเราก็มัวแต่ไปคิดว่ามันทำได้คนเดียวไม่มันทำได้สองคน
หามัดวีก่อนมัดวีไปไหนละนี่มัดวีทำ1ฟาร์มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทำอีกฟาร์มหนึ่งเพิ่มอีกตรงประมาณนี้แล้วกันเนาะจะเท่ากันไหมยังไม่เท่าน่าจะแถวนี้แหละอีก4คูณ4โอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ขาดเชือกไฟเบอร์มีบ้างไหมอุ๊ยอาหารหมดอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอาหารเกลี้ยงแย่แล้วพวกเราไม่มีจะกินกันแล้วของกินหมดเดี๋ยวเอาอาวุธไปล่าเนื้อแป๊บกระบองมาแล้วก็ไอ้เนี่ยติดไว้นี่แหละมีหินมาตกตรงนี้ด้วยไปชำแหละเนื้อหมาแป๊บนึงก่อนนะเอ๊ะในเหมืองเปิดแล้วนะคนที่ขุดหินนะครับมาขุดเหมืองก่อนได้ชั่วคราวหาคอนลงไปเลยแล้วก็เรามาตามหาเนื้อหมาของเราก่อนเนี่ยจำได้ว่าตีไว้เยอะหาไม่เจอเลยหายไปไหนหมดหมาที่เราตีไว้ก็ต้องไปตรงจุดแดงในป่านะครับนี่อยู่นี่ตัวหนึ่งหมาลังนี้หมดแล้วเดี๋ยวต้องเข้าเหมืองแล้วในเหมืองมีเนื้อเยอะหมาเราจะไม่กินแล้วเราจะกินเอเลี่ยนเหนื่อยโอเคชำแหละเนื้อแป๊บได้มาแล้วตรงนี้ไฟเบอร์ใช่ไหมนี่ไงเก็บมาก่อนแล้วบ้านเราอยู่ทางนี้นี่โอ้ฝนตกอีกแล้วเหรอจริงอ่ะตกบ่อยจังมันตกบ่อยจังฝนนี่ตลอดเดี๋ยวไปเอานี่ก่อนนะครับไฟวูดโอ้จริงๆต้องทำไอ้นี่ด้วยนะโรงถ่านนะครับจุดไฟมาย่างเนื้อก่อนดูความเรียบร้อยของหมู่บ้านนะครับตอนนี้ workstation ฟูอย่างนั้นเหรอไม้ฟูเหรอไม้ไม่น่าจะฟูเลยมันน่าจะเหมือนระบบมันค้างหรือเปล่า
ไม่รู้เหมือนกันอ๋ออาจจะเป็นไอ้ซุงมันเต็มอย่างนี้หรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างเฮ้ยเดี๋ยวนะบาร์บีคิวสุกพอดีโอเคได้แล้ว5ชิ้นขอกินก่อนกินสัก2ชิ้นที่เหลือให้ลูกเผาเผาเราต้องอดทนของกินหมดต้องอดทนนิดนึงเดี๋ยวต้องหาคนทำงานกะกลางคืนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนทำแต่กลางวันใช่ไหมปริมาณมันไม่พอนะครับได้แล้วบาร์บีคิวยัดไปโลดจิบน้ำนิดนึงแล้วก็เติมน้ำด้วยผมต้องหาเชือกอีก13นะเพื่อจะทำแปลงผักเพิ่มนะครับเออยังไม่ได้สั่งงานอันนี้เลยแปลงผักว่าจะเอาอะไรลืมเลยสั่งแป๊บนี่อันนี้ปลูกอันนี้ก่อนเลยไฟเบอร์ก็น่าปลูกเบอร์รี่ก็น่าปลูกเอาไฟเบอร์ก่อนเพราะไฟเบอร์นี่ใช้เยอะนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราออกไปเดินหาไฟเบอร์สักนิดนะครับตรงนี้ก็มีบาร์กไม่ใช่เหรอเต็มเลยเดินหาไฟเบอร์ดีกว่าแล้วก็ดูทำเลที่แบบมันจะมีของให้เราเก็บอะไรเงี้ยไอโจตันบลัดด้วยนี่ๆเบอร์รี่ขึ้นมาตรงหมาก็ยังไม่เจอไฟเบอร์เท่าไหร่นะนี่ไงไฟเบอร์นะครับจะถึงรังหมาแล้วย้อนลงไปนิดนึงจริงๆตรงนี้ปักธงฟอร์ลาดได้นะแล้วก็ไอ้นี่มีนี่ด้วยโจตันบลัดนะครับตัวนี้อาจจะยังมีของเยอะอยู่พอมีแล้วก็เดี๋ยวผมลองเดินกราดริมน้ำดูเผื่อจะเจออะไรบ้างได้ยินเสียงอยู่ที่ไหนวิดวิดวิดเนี่ยไอตัวสับปะหลาดมันอยู่ไหนมันไม่มีแล้วเหรอแสดงว่าแถวนี้นี่แบบปลอดภัยแล้วเหมือนจะปลอดภัยแล้วนะครับถ้างั้นน่ะผมก็ปักจุดได้ใช่ไหมตรงเนี้ยเนอะปักจุดเก็บของอ่ะตรงนี้ได้อยู่นะเชือกแป๊บเหมือนต้องใช้กิ่งไม้ด้วยดิธงฟอลาดเดี๋ยวหากิ่งไม้ก่อนนะนู่นๆๆตรงนู้นปึ๊บแล้วก็อีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งมีเปล่าโอ้แถวนี้เงียบเลยกิ่งไม้ไปไหนหมดต้องมาเก็บไอ้ที่ดอบอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมีเพื่อนคนใหม่มาแล้วด้วยแฮนเซนก่อสร้างไว้แป๊บนึงนะโอเคผมว่าผมได้ยินเสียงอะไรตรงนี้จริงนะใช่ป่ะนี่ไงวิปอีกตัวนึงเจอแล้วนี่มันไม่ตายเหรออ๋อเราใช้อาวุธผิดเราใช้ที่คราฟของตีมันเอาละ
ได้แล้วได้ของแล้วขึ้นไปหมู่บ้านหมู่บ้านอยู่ไหนอุ้มหมาเหรอเดี๋ยวหมาอย่าพึ่งยังไม่ว่างติดธุระอยู่โอเคนี่แหละได้แล้วเพื่อนคนใหม่นอนในนี้เลยละกันแฮนเซ่นนะครับแฮนซัมดูแฮนเซ่นก่อนนะแฮนเซ่นคือไม่มีความสามารถอะไรเลยแต่ว่าน่าจะปลูกพืชได้นะครับเนี่ยบลอสซัมทินเดอร์สปริงซีซั่นแพลนเนี่ยเกี่ยวกับพืชแน่นอนฮาร์เวสต์ครอปเพราะฉะนั้นแฮนเซ่นแฮนเซ่นมานี่เดี๋ยวนะแฮนเซ่นเอาไปกดผิดโอเคเรียบร้อยเริ่มดีขึ้นต่อไปน่าจะต้องสร้างในส่วนของไอ้นี่นะโรงอาหารนะครับโอเคโรงอาหารควรจะอยู่กลางหมู่บ้านเลยเพราะว่าคนต้องการกินอาหารเนอะหรือไม่ก็อยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้เป็นโซนบ้านดีกว่าเอาด้านนี้ดีกว่านี่ตรงนี้แหละคุกกิ้งเฮาส์นี่หันอย่างนี้ดีกว่าอ้าวมีคนมานั่งขวางการทำงานซะอย่างนั้นนี่อยู่ใกล้ๆน้ำด้วยประมาณสักแน่นไปไหมนี่ไม่แน่นหรอกตรงนี้ละกันมาช่วยกันทำช่วยกันทำเร็วมันจะได้เสร็จมีโรงอาหารแล้วอะไรอะไรมันจะดีขึ้นเชือกอีกแล้วเหรอไฟเบอร์ฉันหมดแล้วนี่ไฟเบอร์หมดแล้วเนี่ยในนี้มีเชือกไหมครับมีหนึ่งพระเจ้าเชือกมันขาดแคลนขนาดนี้เลยสโมนะครับสโมมาสโมนี่ไม่มีอะไรต้องการไฟเบอร์หมดลองลงมาดูด้านล่างนะครับเผื่อมีตัวนาเทล่ามีวิปให้ล่าอยู่เหนื่อยด้วยมาวิปมาดอกไฟเบอร์มาสติ๊กซะงั้นไหนมีอีกไหมวิปนั่นอยู่กลางน้ำมันอยู่กลางน้ำหนาวขึ้นแป๊บต้องเดินหาไฟเบอร์อีกไม่ได้ยินเสียงวิปเลยวิปหายเอ้ยแต่ข้างบนมีไฟเบอร์แฟลกเก็บแป๊บเดินสำรวจด้วยเผื่อจะเจอโจตันบัตรเพิ่มอีกนะครับนี่ไฟเบอร์กินน้ำแล้วก็เก็บเบอร์รี่มากินก่อนโอ้รู้สึกว่าลงเหมืองมันต้องใช้ไอ้นี่ด้วยใช่ไหมผมลืมตอนนี้เรามาป่าด้านนี้นะดูไม่ค่อยมีอะไรเลยเงียบจังลงเหมืองมันต้องใช้นี่นะครับไอ้ตัวคบไฟเดี๋ยวต้องกลับไปสั่งให้ทำคบไฟนะตอนนี้ปัญหาคือขาดแคลนไฟเบอร์นะครับต้องรีบทำฟาร์มให้เสร็จแล้วก็อีกอย่างที่ลืมหลายอย่างจังก็คือต้องสั่งการใ
ให้คนงานเขาไอ้นี่ด้วยปลูกเบอร์รี่นะครับมันจะมีแปลงหนึ่งที่ว่างอยู่ใช่มากลับมาถึงแล้วอันนี้ลงหินซาโมไปแล้วเดี๋ยวนะเบอร์รี่เมื่อกี้ก็หาไม่เจอเพื่อนเพื่อนรอแป๊บรู้ว่าต้องการเชือกเพื่อนกำลังจะทำให้เพื่อนใจเย็นๆเรียบร้อยอ่ะสร้างไปแล้วก็ตรงนี้เขาต้องการไอ้นี่เพิ่มคบไฟนะครับคบไฟต้องมีคบไฟสำหรับขุดหินนะเกิดน่าจะต้องการอะไรบางอย่างหรือเปล่าเชือกไปแล้วกันอ่ะให้เชือกให้ได้แค่เชือกตอนนี้หมดทุกอย่างจริงเดี๋ยวนะคบไฟก่อนโอเคได้มา1นะครับแต่ว่าไม่ได้ไว้ที่ผมคนขุดเหมืองอยู่ไหนไปอยู่ในเหมืองอะฮาคอนฮาคอนไม่น่าจะเข้าไปทำได้นะเพราะว่ามันขาดคบไฟไงฮาคอนเอาไปคบไฟได้แล้วนะผมว่าเราต้องหาคนมาทำคบไฟเพิ่มอีกหนึ่งคบไฟมันขาดนะครับตอนนี้ไม่หาคนทำคบไฟหาคนเก็บไฟเบอร์ก่อนเอาเอ็มบ้าแล้วกันเอ็มบ้ามาช่วยหาของก่อนนะตอนนี้ต้องการเยอะสุดคือไฟเบอร์นะครับไอพวกนี้ไม่ต้องรีบอะเรื่อยๆไฟเบอร์อันดับ1 นี่แหละที่เราต้องการจัดมาแล้วก็ลืม ตรงนี้ก็ลืมทุกทีนี่แปลงที่2นะครับเราจะปลูกเป็นเบอร์รี่นะจะได้มีของกินได้แล้วนี่แหละสวยแล้วแล้วก็กันว่างงานต้องทำพื้นตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงเอ้าไม่ได้ฮะมันไปทับไอ้นี่ทับแปลงผักโอเคตรงนี้น่าจะไม่โดนนะนี่แล้วก็ด้านนี้นะครับปรับเพิ่มอีกค่อยๆปรับไปทีลิปได้โอเคเสร็จตัดตอไม้ด้วยกินน้ำไปด้วยเอ็มบ้าวิ่งหนีจากวิบมาอีกแล้วโอ้ของที่ตัวล้นเฮะอะไรหวามล้นโอ้มันเยอะขนาดใส่ฟูเอลไว้ก่อนจะได้บัฟกล่องเพลิงนะครับบัฟกล่องไฟบัฟกล่องไฟนี่ช่วยให้รู้สึกสบายรู้สึกสบายแล้วครับเยอะเกินด้วยไฟวูดหมดแล้วนะต่อไปทำอะไรดีคนทำอาหารคนทำอาหารต้องมีนะครับเดี๋ยวนะสั่งแป๊บเอาใครมาทำอาหารดีเอกิวนี่คอยปรับพื้นอยู่ตอนนี้ยังไม่มีคนทำอาหารนะครับน่าจะต้องไปหาโจตันบัตรเพิ่มนะเมื่อกี้เราปักไว้ตรงไหนอีกจุดหนึ่งนู้น
ไปนู่นนี่ไงหายากจริงต้องเอามาเพิ่มอีกคนนึงจะได้มีคนทำอาหารนะแล้วก็อาจจะต้องมีคนแบบอีกเยอะๆเลยอ่ะเพื่อมาทำแบบกะกลางคืนนะครับเออจะว่าไปผมลืมดูไอ้นี่เลยคนงานใหม่นะครับมีใครที่แบบเขาอยากทำกลางคืนเปล่าอะไรเงี้ยโอ้ยมาอีกแล้วเดี๋ยวนะมาทางไหนวะมันมาทางไหนของมันวะไม่มาทางเราใช่ไหมอันนี้เห็ดเอ็มล่าโดนวิปไล่อีกแล้วหมาพึ่งนะหมาไม่รู้อยู่ไหนด้วยได้ยินเสียงแซกแซกแซกอยู่โอเคตรงนี้เราตัดเรียบร้อยแล้วนะปิดจุดนะครับตรงเอ็มบ้ามันมีตัวอะไรอีกเหรอไหนเฮ้ด้วยหันหาเลยเนี่ยนี่แหละกำลังอยากได้ไฟเบอร์เลยแจ๋วนั่นอีกหนึ่งนั่นอีกหนึ่งนี่กระโดดทุบมีอีกเปล่าได้ยินเสียงเลยนี่ไงนี่เก็บหมดอะมีอีกเปล่าคนกำลังวอนไฟเบอร์เลยเนี่ยไฟเบอร์กำลังขาดเลยเมื่อกี้ตรงเอ็มบ้านะครับเขาบอกว่ามีวิปใช่ป่ะเจอวิปแถวนี้เหรอก็ไม่มีนะเอ็มบ้าก็เก็บไปดิอ๋อหรือไอ้ตัวเมื่อกี้คือแบบเจอปุ๊บวิ่งหนีเลยโอเคอะไรจะกลัวขนาดนั้นมาสั่งงานปรับพื้นเพิ่มตรงนี้นิดนึงว่างๆอยู่โอ้ตรงนี้ก็ไม่เรียบนะปรับจากตรงนี้ลงไปแล้วกันโอ้ไม่ได้พื้นชันไปนะครับถ้างั้นมันก็คงได้แค่นี้ใช่ไหมด้านนี้แต่ตรงเนินเนี้ยมันน่าจะทำให้เรียบขึ้นได้ไงมืดอีกแล้วมืดอีกแล้วเกลียดความมืดไปที่คบไฟเราก่อนคบไฟอยู่ไหนนี่ๆจุดแป๊บหิวด้วยอ่ะหิวน้ำด้วยหิวก็หิวข้าวก็ยังไม่มีผมได้โจตันบัตรมาอีกแค่2ก้อนนะถือว่าน้อยมากเราต้องหาอะไรกินก่อนแล้วเพื่อเราหยิบไปกินหมดแล้วมั้ยนี่ไม่เหลืออะไรเรากินเลยให้เดี๋ยวตายนะทำเป็นเล่นเอ้ยมีของกินเลยแย่แล้วอ่ะแย่แล้วมันต้องมีการหาของกินก่อนปนสะดมปนสะดมโอ้โหหิวจัดไม่มีอะไรให้กินนะครับแล้วก็ผมไปดูที่ตรงนี้นิดนึงมันมีคบไฟมาบ้างยังคือไม่รู้ว่าในเหมืองอ่ะมันได้มาบ้างหรือยังนะเนื้อคือไม่รู้เจอเอเลี่ยนบ้างหรือยังเข้าไปส่องดูก่อนถ้าไม่เจออาจจะต้องเล่นหมาก่อน
มีหรือยังโหยังขุดไม่ทะลุนะครับยังต้องใช้เวลาถ้างั้นเราต้องกินหมาเหมือนเดิมเก็บแครอทมาก่อนมีหมาบ้างไหมโอ้เออนี่ไงโอ้โหแล้วขอหน่อยนะคือมันหิวจริงๆจำเป็นก็ไม่ได้อยากจะให้ถึงกับสูญพันธุ์หรอกแต่มันจำเป็นงานด่วนเนี่ยงานรีบจะทำกระท่อมตกปลาก็ไม่รู้ว่ามันจะเพียงพอหรือเปล่าเหนื่อยเหลือเกินคือจากที่เคยเล่นมารอบแรกนะครับไอ้กระท่อมตกปลาเราใช้แค่แป๊บเดียวเองอะหลังจากนั้นนี่แทบไม่ได้ใช้เลยได้เนื้อมาอีกนิดหน่อยตอนนี้ความหวังเดียวก็คือฟาร์มเบอร์รี่ของเรานะถ้าเสร็จเร็วก็ดีนะครับมันก็จะมีของกินไม่งั้นเนี่ยมันก็จะลำบากแบบนี้เดินเก็บเบอร์รี่เอาเดินหาเบอร์รี่กินพอจะหาเบอร์รี่เจอไฟเบอร์เยอะเบอร์รี่ไปไหนหมดเนี่ยดูดิเจอเดอะไฟเบอร์เลยทีนี้เจอหัวหอมก็ต้องเอาละนาทีนี้ก็ต้องเอาละหมดละกระทงกระเทียมหยิบมาให้หมดเนี่ยที่ตอนนี้นะเจอไฟเบอร์เยอะนะครับไม่เจอเบอร์รี่เลยหรือมันกำลังจะหมดเลยดูเอ้ยเจอหมาอีกตัวโอ้โชคดีจริงตัวที่เราตีไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้เนื้อหมาอีก2ตัวมาประทังชีพคนในเผ่าผมว่าตอนนี้เราไม่ค่อยได้สร้างอะไรใช่ไหมคนตัดไม้อะนะครับน่าจะต้องให้เขาไปช่วยแบบหาทรัพยากรก่อนหรือไม่ก็ให้คนตัดไม้มาทำอาหารก่อนระหว่างรอเพื่อนคนใหม่เออคนตัดไม้มาทำอาหารก่อนก็เข้าท่านะใช่ได้อยู่เพราะว่าตอนนี้ไม้มันไม่ได้ใช้นะครับเราไม่ได้สร้างอะไรขนอยู่คนเดียวเนี่ยขนไปเรื่อยเลยโอเคเราจะสั่งให้คนตัดไม้ก็คือเอ้าเดี๋ยวนะเขาเป็นกะดึกด้วยใช่ไหมแน่นนะมาทำก่อนเออมาทำก่อนทำอาหารแป๊บนี่เราเอานี้ไปด้วยศึกยังไม่มาทำเองก็ได้วะโอ้มันเหมือนจะต้องคิดสูตรก่อนใช่ไหมโอเคต้องคิดสูตรแป๊บหนึ่งนี่น้ำ4เนื้อล้วนครับเรียกว่าต้มซุปเนื้อเดี๋ยวเราได้สูตรปุ๊บก็สบายแล้วสูตรซุปเนื้อ
จะได้สั่งงานให้แนนนาเขาทำนะครับตอนนี้ลูกเผ่าเรามีทั้งหมด8คนนะครับนี่ไงเราได้สูตรมาแล้วซุปเนื้อสั่งงานแป๊บนี่ทำซุปเนื้อนะครับ create เอาเฮ้ยไฟดับเดี๋ยวเอา8เอา8ทิ้งไว้สัก8เออทีนี้ก็มีอาหารกินกันแล้วสักทีเหมือนผักจะขาดแครอทแล้วกันก็ตรงนี้โอ้เสียดายพวกกระเทียมกับไอ้หัวหอมนะเสียไปเยอะกับการไอ้นี่การกินให้ลูกเผากินเนี่ยมันมีช่วงที่อาหารเราขาดนะครับแต่ไม่เป็นไรมาเอาไฟเบอร์มาใส่ตรงนี้ไว้ก่อนหินอีกหินเยอะเลยหนังแล้วก็กระดูกนะครับโอเคเช้าอีกวันแล้วไปดูฟาร์มหน่อยสิผลผลิตมายังผลผลิตยังไม่มาเลยนะครับต้องใช้เวลาในการปลูกอีกพักหนึ่งอะช่วงนี้ก็เดินเก็บอันนี้ไปก่อนไม้เมยอะไรไม่รู้เต็มเลยนี่มีซุงด้วยแล้วก็โรงผลิตอุปกรณ์นะครับผมดูแล้วมันน่าจะต้องทำผมว่าต้องทำเสื้อผ้าก่อนแน่เลยอย่างเงี้ยวันนี้วันที่14นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหนาวหรือเปล่าเพราะถ้าเราไปทำพวกอาวุธเหล็กเลยมันจะทันหรือเปล่าไม่รู้นะหรือมันก็พอได้แล้วเราจุดไฟเอาเยอะๆช่วงแรกนะครับคิดไม่ออกอ๋อแต่ว่าไม่ได้ดิมันต้องเนี่ยปลดล็อกกันไปเรื่อยๆอ่ะใช่มันไม่ได้เพราะว่าอ๋อเราต้องทำบูมเมลี่เอ๊ะหรือได้มันก็จะว่าได้มันก็ได้นะบูมเมลี่เหรอดูดิโรงเผาถ่านนะครับโรงเผาถ่านต้องทำโคก่อนโอเคบูมเมลี่มันเป็นโรงเหล็กอันนี้คือโรงเผาถ่านงั้นก็ต้องปรับพื้นอีกเยอะเลยอ่ะเผลอๆไม่ทันเผลอๆไม่ทันนะครับผมว่าไม่ทันเนี่ยเพราะว่ากว่าจะทำใช่ไหมแล้วทหารเรายังไม่มีเลยนะเอ๊ะแต่ปีแรกมันก็ยังไม่มีการบุกอะไรใช่ไหมก็อาจจะได้ของรถอีกแล้วเก็บแป๊บอีกอย่างหนึ่งที่อยากได้นะตอนนี้นะครับก็คือในส่วนของไอ้นี่ลงล่าสัตว์โหแต่ตรงนี้มันไม่มีแหล่งล่าสัตว์เลยดิมีแต่หมามันจะได้ยังไงวะโอ้ยเหนื่อยคิดแล้วเหนื่อยเดี๋ยวเราลองเดินไปดูทางนี้แล้วกันนะนิดหนึ่งนะครับตรงที่เป็นที่ราบตรงนี้ว่าเราพอจะทำอะไรได้กับมันหรือเปล่าเนี่ยคือมันมีสัตว์มีอะไรบ้างไหมแลดูเหมือนไม่ค่อยมีเลยเฮ้ยมีเบอร์รี่แถวนี้ด้วยนะดูแป๊บถ้าตรงนี้ไม่มีก็ไปอีกตรงนึงมาตรงที่ราบอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้
ถ้าตรงนี้มีสัตว์ก็ดีนะมีโจตันบัตรว่ะเก็บแป๊บไอ้นี่ไงมีสัตว์จริงด้วยนี่ๆๆตรงนี้กวางนะครับนี่ก็คือบริเวณข้างหน้าตรงนี้แหละมีสัตว์อยู่โอเคเจอแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเราย้อนกลับไปทำจุดล่าสัตว์ตรงนู้นดีกว่ากระท่อมล่าสัตว์โชคยังดีที่ยังพอมีจุดหากินให้เราบ้างหรือไม่งั้นก็ไปตกปลา2อย่างมี2ทางให้เลือกแต่ตรงตกปลาผมไม่แน่ใจว่าคนตกปลามันจะวิ่งหนีวิบขึ้นมาอีกเปล่าเอ้าอุปกรณ์หมดเหรอโถต้องหากิ่งไม้ก่อนเออยังดีมีอยู่นั่นไม่ได้เช็คอุปกรณ์มาก่อนนะพังเลยมาผมว่าเนื้อเรากำลังจะขาดไปหวังพึ่งกับเหมืองเกินไปตอนนี้รอฟาร์มกับเหมืองนะเดินกลับก่อนนะตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีจุดที่เป็นกวางใช่ไหมแล้วก็เราจะเดินไปทางนี้ลานกว้างตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ผมอยากทำเป็นไอ้นี่ตัวกระท่อมล่าสัตว์มันคือฮันเตอร์ฮัตนะมาล่าสัตว์กันตรงนี้ต้องปรับพื้นไหมปรับสักหน่อยก็ดีนะปรับสักนิดก็ได้โอเคนี่แหละโครงการที่ผมบอกเราจะทำหมู่บ้านแบบแยกๆพื้นที่กันน่ะโซนล่าสัตว์โซนที่เป็นเขาเรียกอะไรนะตกปลาอะไรแบบนี้ค่อยๆแยกกันไปนะครับเดี๋ยวค่อยๆทำไปช่วงนี้ต้องอดทนกันก่อนอดทนอยู่รอดกันให้ได้ก่อนนิดเดียวเพื่อนอย่ามาโบกมือทำไม่เสร็จก่อนมาโบกมงโบกมือแล้วก็พวกโรงเผาถ่านเราต้องแยกออกมานะครับเดี๋ยวนะเราจะทำฮันเตอร์ฮัตไม่มีแล้วเดี๋ยวนะบ่อน้ำมันจะมีบ่อน้ำตรงนี้ด้วยเมื่อกี้เห็นอยู่แต่ช่างมันเดี๋ยวค่อยว่ากันเอานี้ก่อนปักไว้ยัดขาดเชือกอีกแล้วแล้วก็นี่ไงบ่อน้ำสั่งทำบ่อน้ำไว้อีกหนึ่งนะครับตรงนี้เรียบร้อยที่เหลือเดี๋ยวรอให้เพื่อนมาทำไปดูเรื่องอาหารนิดนึงโอเคยังได้อยู่เดี๋ยวเราเอาเบอร์รี่ใส่ไปตรงนี้ทีนี้เราจะทำซุปเบอร์รี่ต้องเอาน้ำโอเคทำซุปเบอร์รี่นะครับนี่เอิ๊บแล้วก็ไปเอาไฟวูดมาใส่สิ
เออทำไมเราไม่กดเก็บแบบทั้งหมดมาเลยทีเดียวเหมือนจะลืมติ้งยังยังไม่ติ้งเลยใส่ไฟเพิ่มสิมันจะได้สุกเร็วๆนี่ไงติ้งแล้วขอกินสักชามก่อนแล้วก็ติ๊กสูตรไว้สักนิดนึงเป็นเบอร์รี่นะครับโอ้มันทำเป็นไอ้นี่ได้ด้วยนะเบอร์รี่แจมเหลือจะกินจริงๆมีรังสรรค์เมนูเยอะเหลือเกินอ้าวน้ำเราหมดโอเคนี่แหละได้แล้วในนี้มีเบอร์รี่อยู่ด้วยพอดีเลยแม้ว่าจะไม่มีไฟเบอร์มีผักมีแครอทเสร็จไหมติ้งนะครับอะน่าจะโอเคแล้วแวะไปดูในเหมืองนิดนึงนะตรงนี้ดับไฟก่อนเปลืองไฟแล้วโอ้ฮาคอนบอกว่าต้องการทอดเพื่อทำงานนะครับคนละอันไปฮาคอนไปแล้วก็สโตเรจฟูลก็น่าจะเป็นเรื่องหินนะหินเต็มเฮ้ยนี่ไงฮาคอนมันลงไปแล้วมันลงไปลึกแล้วดูดิเฮ้ยนี่ไงมีเสียงแล้วด้วยเฮ้ แล้วนี่ไงโอ้โหรออยู่นานแล้วพี่ชายนี่แหละที่พี่ต้องการเนื้อไม่อั้นมีเกอร์มีเกอร์โอ้โหรอตรงนี้แหละมานานแล้วคือมันจะมีให้เรากินเรื่อยๆนะครับเพราะมันจะสปาวมาอีกใช่ป่ะแต่ไม่รู้มันจะอยู่ตรงไหนอีกนะที่เหลือนะครับเอาเวรกรรมแล้วเราไม่มีพิกแอคเราจะลงไปยังไงวะลงไม่ได้ด้วยลงไม่ได้ด้วยเดี๋ยวค่อยมาหาใหม่แล้วกันนะตรงนี้ของกระจายเต็มเลยไปกลับเก่งมากนะหาคอนขุดไปเรื่อยหาคอนยังไม่ต้องเก็บมาเน้นขุดเราต้องการปริมาณเราจะได้ลงไปล่าเนื้อได้เรื่อยๆที่อะไรสมอสโตนมายังไงนี่ทีนี้ลูกเผ่าเราก็มีเนื้อเอเลี่ยนให้กินไม่ต้องสู้เยอะด้วยง่ายเลยด้วยมีไม้มาตกตรงนี้นะครับยัดเข้าไปก่อนแล้วก็โอ้ต้องการเชือกอีกแล้วเหรอไฟเบอร์ยังไม่มีเลยอ่ะคือตอนนี้ไฟเบอร์มันไม่มีจะทำยังไงดีคนที่ไปหาของก็หาไฟเบอร์มาให้ไม่ได้นะครับต้องรอลุ้นจากไอ้นี่อย่างเดียวละฟาร์มนะครับมายังอ่ะยังไม่งอกเลยนะเฮ้ยต้องไปเดินหาเองอีกแล้วป่ะเดินหาไฟเบอร์ต่อนะขาดเชือกอ่ะโอ้หมาไปก่อนยังไม่ว่างเล่นกับหมาเดี๋ยวรอให้เราปลูกไฟเบอร์ขึ้นก่อนเถอะอีกนิดเดียวเอง
นี่ไงไฟเบอร์เอ้ยตรงนี้มีอยู่ดูจุดแป๊บตรงนี้นะครับมีอยู่ใช้ได้เดินตัดมาทางนี้น่าจะไม่มีอะไรด้วยน่าจะปลอดภัยใช่หรือไม่น่าจะใช่โอเคเราเก็บกิ่งไม้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทำจุดนิดหนึ่งผมว่าตรงนี้น่าจะค่อนข้างปลอดภัยเลยแล้วดูอุดมสมบูรณ์เดียวไม่ปลอดภัยข้างหน้ามีไอ้ตัวนี้อ๋อเรายังไม่ได้เปิดจุดมันก็เลยไม่โชว์ขึ้นมาไอ้เขาเรียกอะไรนะสุสานไอ้ตัวหินเนี่ยนี่ไงเข้ามาแล้วมันไม่ขึ้นเปิดเหรออ๋อแต่อ๋อเราเปิดไปแล้วมันอยู่ไกลโอเคเดี๋ยวไม่ต้องไปยุ่งกับมันเก็บไม้มาก่อนเดี๋ยวปักธงนิดนึงนะครับย้อนไปก่อนย้อนนิดนึงเนี่ยตรงที่มีตรงเนี้ยไฟเบอร์อะไรเยอะแยะเลยเนี่ยเดี๋ยวผมปักแถวนี้อีกจุดนึงอะเห็นมีเบอร์รี่มีไฟเบอร์อยู่เออเนี่ยนี่แหละทำเลดีฟู้ดฟอร์ราดต้องทำเชือกอีกได้แล้วไอ้ตอนนี้ที่เราสร้างอยู่มันคืออะไรวะจำไม่ได้ว่าเป็นกระท่อมล่าสัตว์หรือว่าอัปเกรดอะไรที่บ้านไว้เดินไปดูแล้วกันนะครับเปียกฝนตกชะมัดกระท่อมล่าสัตว์ยังไม่เสร็จนี่ไงเออปึ๊บมืดอีกแล้วขาดไม้สองนะครับไม้สูงนี่เดี๋ยวแบกไปแค่นี้เองใกล้ๆปึ๊บเอาเฮ้ยโหพื้นมันดันไม่เรียบอีกไม่เป็นไรนิดเดียวนิดเดียวฮึบไว้ฮึบไว้ตรงนี้มีหินเกลื่อนอยู่ด้วยอีกก้อนนึงอีกต้นนึงได้แล้วหามุมที่เดินแล้วแบบไม้ไม่หล่นโอเคเกือบเสร็จนะกระท่อมล่าสัตว์นะครับอ้าวอุปกรณ์พังมาก็ยังเกือบเสร็จมันเด้อขาดไฟเบอร์อีกแล้วต้องรอไฟเบอร์อีกแล้วมืดจังมีหินมาตกตรงนี้ด้วยเช็คดูคลังเสบียงเช็คคลังแสงแล้วเฮ้ยมันไม่มีคนเก็บมาให้จริงนะเนี่ยนะไข่นกกับขนนกเนี่ยพอก่อนแล้วกันนะตอนนี้ต้องการไฟเบอร์นะไฟเบอร์ไม่มีนะครับโอ้อาหารนี่สบายแล้วตอนนี้มีคนทำให้เรื่อยๆกินแป๊บเอ๊ะทำไมกินแล้วมันไม่ค่อยเพิ่มเลยอ่ะโอ้เบอร์รี่มันกินแล้วมันไม่ค่อยเพิ่มโอ้ถ้างั้นไม่ต้องสั่งทำเบอร์รี่หรอกศูนย์ไปเลยผมว่ากินแล้วมันไม่ค่อยเพิ่มน้อยมากต้องกินทั้ง4ชามอ่ะมันสู้เนื้อไม่ได้เลยนะระหว่างนี้เรารอดูเราดูคนงานนิดนึงนะครับว่ามีคนไหนชอบทำงานกลางคืนไหมคนนี้ไม่มีนะเอกิวคนนี้แหละไม่มีฟาร์ม
ไม่มีกลางคืนแล้วคนนี้ล่ะคนนี้ก็ไม่กลางคืนนะเอ็มบ้าล่ะเอ็มบ้านี่กลางวันเลยแล้วก็เกิดก็กลางวันนะครับแล้วก็โอ้คนนี้ปลูกผักได้ด้วยเนี่ยนักรบของเรานักรบสายฟาร์มมิ่งว่ะมีแค่นั้นนะที่นี่เป็นพวกกลางคืนนะครับโอเคแต่จริงก็ทำปนๆกันได้หมดนะว่างเงี้ยเดินไปดูในเหมืองอีกรอบดิเผื่อมีตัวอะไรมันสปอนมาให้เราไล่ล่าอีกบ้างเงียบเลยไอ้มีหมาว่ะหมาข้างนอกมาแล้วพี่มาแล้วอยู่ไหนจ๊ะมาแล้วมานี่อย่าชักช้าล่ำไรมาให้กินซะดีๆเฮ้ยเกือบโดนทุบมืดหน่อยทุบมืดไปทีนึงเออเรียบร้อยเก็บเนื้อกลับบ้านเอ้ามีดพังอีกเหรอโอ้อะไรจะขนาดนี้คือเชือกมันก็หมดไงโชคดีที่มีติดอยู่อีกนิดนึงเอ้ายังไม่ทำมีดลืมเดี๋ยวนะกดผิดกดถูกมีดมาผมว่าเราทำเสื้อผ้าก่อนน่าจะดีเสื้อผ้าสำหรับฤดูหนาวนะครับแล้วก็กระท่อมตกปลาสุดท้ายก็ต้องทำนั่นแหละตอนแรกว่าจะไม่ตกดูแล้วอาจจะต้องตกอาหารในเหมืองเหมือนหาไม่ทันเดี๋ยวทำเผื่อไว้ก่อนใช้ไม่ใช้คืออีกเรื่องนึงนะกระท่อมล่าสัตว์มีแล้วแต่ว่าคือล่าสัตว์อ่ะมันยากกว่าเพราะว่ามันต้องมีฝีมือธนูนะคือต้องมีนักธนูนะครับแล้วตอนนี้เรายังไม่มีธนูมันก็เลยลำบากเหมืองเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนมันขุดลงไปลึกๆกว่านี้ได้จะดีมากเลยเอาเนื้อมาให้แล้วเนี่ยคงพอประทังชีพเผาเราไปได้อีกวันนึงเดี๋ยวต้องไปหาโจตันบลัดอีกนะนี่อะไรออนเนียนซีดตอนนี้รอแค่ไฟเบอร์นะครับรอให้แบบฟ้าประทานไฟเบอร์จากการเพาะปลูกมาไม่ไหวไม่มีจริงทำอะไรไม่ได้เลยไฟเบอร์หมดเนี่ยลองเดินลงไปตรงนี้แล้วกันนะริมน้ำด้านล่างทางขวานะครับดูว่าเราจะทำกระท่อมตกปลาได้หรือเปล่ามันมีไอวิปอีกไหมหรือว่าเราเคลียร์ไปแล้วเราจบแล้วมันหมดแล้วยังมีอยู่นะไหนเอ่ยมีตรงนี้นะเฮ้ยมีเหรอไหนเฮ้แล้วมาแล้วนี่แหละมาเฮ้อชอบเลยเก็บหินมาก่อนนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้อ่ะมันโล่งนะ
ก็ทำเป็นที่ตกปลาเอ้ยแต่มันก็ไกลบ้านไปนิดนึงนะถ้าหมาด้านล่างนี่อาจจะเวิร์กกว่ามี2ทางอะอันนี้ต้องเดินลุยป่านิดนึงด้วยกระท่อมตกปลาหาแป๊บนี่ Fisherman Hut ก็คือมันต้องอยู่แบบนี้ใช่ป่ะเอออ่ะนี่แหละประเด็นคือเชือกอีกแล้วเชือกอีกเบลเชือกไม่ค่อยพอนะกลับไปดูที่บ้านสิมีเชือกมาบ้านหรือยังเออผมเก็บอันนี้ไปด้วยดีกว่าลีดนะครับจะได้เอาไปทำที่นอนเพิ่มเพราะว่าใกล้จะเรียกคนเพิ่มได้แล้วนะนิดเดียวรู้สึกว่าทำที่นอนมันจะใช้ประมาณ8แต่ไม่เป็นไรเก็บไปเถอะเดี๋ยวไปใส่ไว้ในโกดังได้โอเคของล้นกลับขึ้นไปไม่มีไอ้ตัววิปแล้วนะถ้ามีจะจับทำเป็นไฟเบอร์ซะหมดกลับขึ้นมาแล้วติดเฉยเอ้ยใส่อย่างนั้นทำที่นอนเพิ่มนะครับเบสอ่ะเรียบร้อยสั่งไว้ด้วยสั่งงานไว้ด้วยขอออกด้วยดิขอออกด้วยคนอย่าเพิ่งรีบปิดโอ้ตรงนี้ก็พังนะโอเคแท็ดนะครับอืมเรียบร้อยครบที่เหลือก็คือเหลือแค่เรื่องปัญหาอาหารนะแล้วก็อัพพุกลงอาวุธเพิ่มนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจบไปเท่านี้ก่อนละกันหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ